ชั่นใหม่รันโกลคูชั่นติดทนติดนานกันเหงื่อจริงไหมคลิปนี้เจ๊รีวิวให้ดูจ้าปาดเดียวจะเธอเปรี้ยวทั้งหน้าเลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาส์จ้ะตามต้นคลิปเลยคลิปนี้เราจะมารีวิวคุชชั่นใหม่ของ Run Cosmetic นะคะทุกคนก็คือตัวนี้ Run Perfect Glow Cushion SPF 50+ PA 4+นะจ๊ะบรรจุ15กรัมราคาขาย790แต่ว่าเหมือนจะมีโปรเหลือ399อะไรประมาณนี้ก็ไปเช็คหน้าร้านออนไลน์ของเขาได้เลยนะคะทุกคนเนื่องด้วยครั้งที่แล้วที่เจ๊ทำน่ะมันเป็นอีกรุ่นนึงรุ่นสีเบจใช่ปะรุ่นนั้นน่าจะเป็นรุ่นที่สำหรับผิวมันก็คือมันจะเป็นแบบรุ่นที่แมตต์เนื้อแมตต์มากปกปิดเยอะมากแล้วก็จะมีความแบบว่าคุมมันหนักมากอันนั้นน่าใช้กับผิวพี่ตั้มอ่ะดีสุดๆเลยแต่ว่ามันไม่เหมาะกับผิวเจ๊แล้วรุ่นนี้ออกมาเป็นโกลคุชชั่นวันนี้เจ๊ก็เลยจะเอามาทำเทสให้ดูโดยใช้ผิวเจ๊เองนะจ๊ะเพราะว่าเจ๊เป็นคนผิวแห้งถ้าเกิดมีโกลคุชชั่นของออกมาเงี้ยเจ๊ก็อยากลองเหมือนกันนะจ๊ะรันรุ่นนี้มี4สีด้วยกันนะคะทุกคนก็คือสี01 Light 02 Medium Light 03 Natural และ04 Tan นะคะทุกคนรุ่นนี้เขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยี Airy Fixer Innovation ก็คือเป็นฟิล์มที่มันจะช่วยเคลือบผิวทำให้คุชชั่นติดทนนานนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแพ็คเกจของเขาสีฟ้าพาสเทลมีถาดใส่พัฟแล้วก็มีพัฟแล้วก็ตัวเนื้อคุชชั่นประมาณนี้เขาไม่ได้เคลมมาในเรื่องของความปกปิดแต่เขาเคลมมาในเรื่องของความติดทนกันน้ำกันเหงื่อฉะนั้นเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูว่าอะถ้าเกิดลงผิวแล้วผิวมันจะให้ผลเป็นยังไงนะคะทุกคนคะโอ้เอ้าดีนะเนี่ยโอ้โหปาดเดียวจะเธอเปรี้ยวทั้งหน้าเลยนะจ๊ะเนื้อคุชชั่นอ่ะเขามีความแบบโกลชุ่มเรื่องความปกปิดเจ๊ว่าปกปิดปานกลางถึงมากเลยนะแล้วก็แค่กดเดียวอ่ะลงได้เกือบทั้งหน้าเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครใช้รันโกลคุชชั่นอันเนี้ยอย่ากดแรงถ้าเกิดกดแรงอ่ะเดี๋ยวมันได้มาเยอะเกินเสียดายทุกคนเนี่ยมันได้หมดแล้วอะเต็มหน้าเลยนะแล้วคือใต้ตานี่คือปิดได้เลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครที่ตาคล้ำกว่าเจ๊ต้องใช้คอลเลกเตอร์ว่ะของเจ๊ช่วงนี้ไม่ค่อยคล้ำมากก็เลยไม่ต้องใช้คอลเลกเตอร์ใช้ตัวคุชชั่นปุ๊บก็คือสว่างขึ้นมาแล้วปิดรอยคล้ำได้เลยดูผิวดิกลิบอะไรขนาดนั้นนะรันคุชชั่นรุ่นนี้ก็คือแบบไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะเวลาลงคุชชั่นอาจจะเห็นว่ามันจะมีลอยๆอย่างงี้ใช่ปะอย่าเพิ่งเซตด้วยแป้งหรืออะไรต่อนะตบเบาๆแต่แรงๆให้ตบต่อไปเรื่อยๆจนกว่ารอยเนี้ยมันจะหายไปค่อยลงแป้งหรือแบบลงบลัชออนแบบครีมหรือแบบอะไรต่อไปนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันยังมีรอยที่ไม่แนบสนิทอะเหมือนรอยหลุดอะแสดงว่าคุชชั่นมันยังไม่ผนึกกับผิวให้ใช้พับตบเบาๆไปเรื่อยๆก่อนให้มันผนึกกับผิวก่อนสำหรับ first impression ในการลงครั้งแรก10ว่ะเนื้อดีปกปิดรอยกระได้รอยดำคล้ำใต้ตาที่ไม่ใช่รอยคล้ำม่วงหรือคล้ำแดงอ่ะก็คือแบบปิดมิดเลยค่ะทุกคนคะแล้วเนื้อผ่องโกลดีหน้าก็แบบไม่รู้สึกแห้งอะไรนะคะทุกคนคะแต่ว่าตัวบอดี้เขาจะมีความทึบหน่อยนะมีความหนักหน่อยสายที่ต้องการหน้าแน่นหน้าตึบก็คือแบบโอเคเลยแต่ด้วยความที่คำเคลมของเขาก็คือติดทนกันน้ำกันเหงื่อไม่หลุดระหว่างวันเจ๊ก็จะทำเทสให้ดูให้นานที่สุดเท่าจะทำได้นะคะตอนนี้ประมาณ 13.52 ก็คือเป็นบ่าย2แล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเจ๊แต่งหน้าเสร็จปุ๊บเราทำเทสกันแล้วมาดูกันว่าตลอดระยะเวลาระหว่างวันนะวันนี้น่าจะกิจกรรมเยอะเพราะว่าคุณแม่วันเพ็ญมาจากสุโขทัยมาถึงบ้านด้วยน่าจะแบบมีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมที่หลับที่นอนให้คุณแม่ก็น่าจะแบบมีงูมีเหงื่อได้งานได้ทำเทสแบบเต็มๆไปเลยนะจ๊ะทุกคนค่ะแล้วพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้จ้ะและนี่ก็คือฟินิชลุคของเจนะคะขออธิบายนิดนึงเจใช้แป้งฝุ่นโปร่งแสงในการทัชอัพนะคะทุกคนใช้เป็นของซูเปอร์มัมตัวนี้นะจ๊ะแต่บางคนอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยเจหนูใช้คุชชั่นแล้วไม่ใช้แป้งฝุ่นโปร่งแสงแบบเนี้ยเซตได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่สำหรับผิวเจรู้สึกว่าถ้าไม่ใช้แป้งฝุ่นโปร่งแสงในการเซตอ่ะมันจะทำให้ความติดทนอ่ะมันน้อยลงแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในอาคารอยู่ห้องแอร์23-24องศาทั้งวันเนี้ยไม่ต้องใช้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะคุณคะเพียงแต่ว่าเวลาเราจับหรือเวลาเราแตะมันนะมันจะมีความขยับเขยื้อนง่ายกว่าแค่นั้นฉะนั้นจะเซตหรือไม่เซตก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ไปรับเกนกิแล้วเดี๋ยวเจ๊มาอัปเดตให้ดูเป็นระยะว่าผิวเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะทุกคนอันนี้พัดอยู่ด้วยนะเพราะว่าร้อนโอเคไปไม่รู้เป็นไงมากนะตอนนี้น่าจะแบบกลัวสุดๆเลยอะไปทำหมันเสร็จแล้วทำหมันเสร็จแล้วแกเป็นขันทีแล้วบ่นไงบ่นลูกเจ็บไหมไฟแดงก็ให้เขาไปหาพ่อเขาหน่อยดินจะไปหาพ่อเขาเลยนิ่งเลยอ่ะเป็นขันทีอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับลูก
ตอนนี้4โมงเย็นเจ๊แวะมาซื้อกับข้าวแม่มาถึงแล้วแต่ว่าทำกับข้าวแบบไม่ทันโมแต่วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเกนกิอยู่ก็เลยเดี๋ยวแวะมาเสิร์ฟข้าวในตลาดนัดร้อนๆอ่ะก็ได้ทดทำทดสอบในเรื่องการเหงื่อด้วยนะจ๊ะแต่ตอนนี้ยังสวยอยู่ใช่ไหมพี่ดังสวยมากเลยสวยแต่เกินไปครับโอ้โหเกินเลยเราไปซื้อข้าวอีกอันนึงเพราะว่าหิวน่าจะไม่ทันกินวะหิวข้าวแล้วไปดับซื้อข้าวตรงนู้นแล้วกลับบ้านไปได้แล้วล่ะหน้าให้พี่ตั้มถ่ายคอสอัพไปดูเป็นยังไงตอนนี้เหงื่อชุ่มๆเลยอือโหแต่มองด้วยตาเปล่าตอนนี้นะคือเนียนเลยสังเกตดูตรงร่องจมูกอ่ะมองรวมๆเงี้ยคือเนียนรวมๆแล้วมีเสน่ห์เลือกคอมเมนต์ทักทายกันทีจมไปทานแล้วหน้ายังสวยสวยจ้ะตอนนี้2ทุ่มครึ่งถ้านับตั้งแต่ตอนบ่าย2ก็ประมาณ6ชั่วโมงครึ่งได้นะทุกคนเจ๊ก็ว่าน่าจะโอเคแล้วเพราะวันนี้แบบกิจกรรมเยอะมากทั้งไปเดินตลาดรับน้องแมวทำกับข้าวนู่นนี่นั่นก็คือแบบเป็นกิจกรรมแบบ3ชั่วโมงอยู่ข้างนอกแดดร้อนๆอีก3ชั่วโมงอยู่ในบ้านก็น่าจะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูผิวโดยรวมนะจ๊ะตรงๆอย่างเงี้ยดูแบบโอเคปกติดีดูยังผิวสวยอยู่แต่ทีนี้จะให้ดูใกล้ๆนะคะอ่ะขอเพิ่มความชัดเจนด้วยการพาดเลยอ่ะโอเคเธอโดยรวมมันยังดูดีมากแล้วก็ผิวที่แบบว่าเหงื่อออกช่วงเนี้ยก็ยังเหลือเยอะนะแต่มันก็อาจจะมีความแบบลดความเรียบเนียนหรือความปริมาณของคุชชั่นลงไปนะแล้วก็ช่วงตรงสิวมันจะหลุดออกหมดเพราะสิวตรงนี้มันจะแบบว่ามีความแบบรองพื้นมันไม่ติดเลยนะทุกคนนะแต่ที่ประทับจิตมากเลยก็คือตรงคางแทบไม่เป็นคราบเลยอะแล้วก็ไม่ตกร่องจมูกด้วยข้างเจ้าจมูกเนี่ยมีนิดหนึ่งแต่ไม่มากนิดเดียวจริงใต้ตาไม่มีตกร่องเลยหน้าผากก็ไม่มีตกร่องลายจมูกก็จะเป็นส่วนที่แบบว่าหายไปเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นส่วนที่มีความมันอยู่เยอะหน่อยนะแล้วก็เหงื่อออกโดยรวมแล้ว6ชั่วโมงครึ่งผิวสวยมากแต่เพื่อความชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเจ๊จะเช็ดหน้าข้างนึงเพื่อให้เห็นว่ามันมีความปกปิดเหลือเยอะน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าถ้าดูตอนนี้มันนึกไม่ออกเลยแต่ถ้าเกิดว่าเช็ดออกก็จะเห็นว่ามันปกปิดเยอะแค่ไหนนะจ๊ะเผยว่าไม่ได้นะเนี่ยเหลือเยอะนะเนี่ยดูดิก้อนมีปิดรอยแดงซอกจมูกปิดรอยกระอะไรอย่างงี้ไม่เลยอ่ะอ่ะเจ๊สรุปได้ละเจ๊ใช้ตัว03 Natural นะรันตัวนี้เป็นรองพื้นที่เนื้อถ้ามี5เจ๊ให้เต็ม5เลยเนื้อเนียนเกลี่ยง่ายปกปิดปานกลางถึงสูงแล้วก็เบลอผิวทำให้ผิวสวยด้วยนะคะทุกคนความติดทนถ้ามี5เจ๊ให้4เพราะว่า6ชั่วโมงครึ่งกับสภาพอากาศกึ่งนึงไปเดินข้างนอกร้อนๆทำกับข้าวเดินตลาดนัดเดินรอบหมู่บ้านกับแม่อะไรเงี้ยแล้วอีกครึ่งนึงอยู่ในสตูดิโอ3ชั่วโมงถือว่าทำออกมาได้ดีนะจ๊ะยิ่งพอเช็ดออกจากผิวนะแล้วเห็นว่าเฮ้ยตัวจุดด่างดำตัวกระตัวใต้ตาของเจ๊หรือรอยแดงข้างซอกจมูกเนี่ยมันถูกปกปิดด้วยคูชั่นได้ดีมากถึงแม้ว่าจะผ่านไป6ชั่วโมงครึ่งแต่เขาไม่ได้เคลมมันในเรื่องกันน้ำนะทุกคนฉะนั้นการใช้คูชั่นตัวนี้เราไปเล่นน้ำลงสระไปทะเลไม่ได้จอบจุดหรือเปล่าไม่รู้เพราะเขาไม่ได้เคลมตรงนั้นเจ๊ก็เลยไม่ได้ทำเทสให้แค่กันเหงื่อและติดทนนะจ๊ะความสบายผิวมี5ให้เต็ม5เลยไม่รู้สึกว่าไม่สบายผิวหรือไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าผิวมันมีความแห้งลงผิวมีความแบบโกลฉ่ำแล้วก็สบายผิวมากนะทุกคนราคามี5ให้5เลยเพราะว่าราคาขายของเขามันแค่300กว่าทุกคน400ต้นอะสามร้อยกว่า400ต้นถือว่าเป็นคุชชั่นที่แบบว่าราคาดีแล้วประสิทธิภาพดีเลยนะอะว่าไปอันนี้พูดตามเนื้อผ้าที่รีวิวเลยนะไม่ได้อวยแต่งอย่างใดละคลิปนี้รันไม่ได้สปอนเซอร์นะจ๊ะเจ๊ทำเองแต่ว่าเขาแค่ส่งของมาให้เราเจ๊เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกับสภาพผิวของเจ๊เจ๊ก็เลยเอามาทำให้ดูและอย่างนึงเจ๊มันประเภทพวกชอบรีวิวแป้งรีวิวรองพื้นรีวิวคุชชั่นด้วยก็สรุปนะคะทั้งหมดตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดโดยรวมมี5เจ๊ให้ 4.5 เต็ม5เลยดีสำหรับคนผิวแห้งแต่งหน้าติดยากแล้วก็มีพวกรอยสิวรอยใต้ตาถือว่าตอบโจทย์เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครผิวแห้งถึงขนาดแบบเป็นขุยหรือว่าลอกเป็นแผ่นอะไรเงี้ยอันนั้นต้องไปใช้สกินแคร์หนักๆแล้วก็ปรับสภาพผิวตัวเองให้กลับมาปกติก่อนก็จะได้ผลที่ดีขึ้นนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของการรีวิวคูชชั่นตัวใหม่ของรันที่ชื่อว่ารัน Perfect Glow Cushionตัวนี้นะจ๊ะโอเคมีตัวไหนน่าสนใจอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นแป้งพับรองพื้นคูชั่นหรืออะไรใดๆคือชอบบอกมาเลยเดี๋ยวไปทำให้นะคะทุกคนคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเจอกันอีกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกันเข้าไปใน YouTube ดูใน Facebook กดไลค์คอมเมนต์แชร์ถือว่าเป็นการให้กำลังใจคนทำคอนเทนต์ได้แล้วจ้าคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า